ช่วงนี้จะพาไปดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วแต่มีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำใช้ไม่พอกับการทำเกษตรค่ะอบจ.พิษณุโลกค่ะมาขุดลอกคูคลองช่วยผันน้ำให้เกษตรกรท้ายโครงการบางระกำโมเดลในพื้นที่ตำบลทับใหญ่เชียงอำเภอพรหมพิรามให้เกษตรกรได้มีน้ำในการทำนากันค่ะว่าที่ร้อยตีอิทธิพลบุพศิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่หมู่ที่5ค่ะบ้านทับใหญ่เชียงตำบลทับใหญ่เชียงอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความคืบหน้าการขุดลอกคูคลองที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรค่ะร่วมกับนายบุญลือทองเจริญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลทับใหญ่เชียงและเกษตรกรในพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาได้เข้าไปดูแลในเรื่องของการขุดลอกคูคลองค่ะตรงนี้จะได้เป็นแหล่งเก็บน้ำให้เกษตรกรได้สูบน้ำไปใช้ในนาข้าวเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันว่าบางระกำเองก็ตามหรือว่าพรหมพิรามเองก็ตามผู้คนที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องปลูกพืชผลทางการเกษตรกันแล้วเนาะเริ่มปลูกทั้งข้าวเอ่ยพืชอื่นๆเอ่ยเป็นช่วงหน้าฝนแล้วแต่พื้นที่นี้ยังขาดแคลนน้ำอยู่ดีค่ะคุณจิตพรใช่ค่ะแล้วก็การขุดลอกคูคลองนี้นะคะก็จะช่วยให้เป็นการเชื่อมต่อกันจากคลองเข็งกับคลองโป่งนกค่ะจากปกติเนี่ยเขาจะมีความตื้นเขินเมื่อตื้นเขินก็จะไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เยอะนะคะแล้วก็จะไม่สามารถผันน้ำเข้าไปยังพื้นที่ของนาข้าวที่เกษตรกรต้องการใช้ได้พื้นที่ส่วนท้ายของโครงการบางระกำโมเดลเนี่ยเขาก็บอกว่ารวมระยะทางเนี่ยประมาณถึง 1,000 เมตรนะคะกว้างทั้งหมด14เมตรแล้วก็ลึก2เมตรค่ะจากการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้นะคะได้มีน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่ได้หว่านเอาไปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ค่ะพบว่าเกษตรกรบางส่วนเขาก็ได้เพาะปลูกข้าวเหมือนที่คุณธิติพรบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่เขาก็ได้ปลูกกันไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วค่ะแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วบางส่วนแต่เกษตรกรบางรายเองก็ยังจะต้องทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะประมาณ15วันที่จะถึงนี้จากนั้นก็อบจ.จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะต่างๆก็ได้พบปะกับชาวบ้านเพื่อสืบทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนอกจากจะเป็นปัญหาน้ำต่างๆเหล่านี้แหละค่ะเพื่อที่จะนำไปแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะนี่ก็เป็นการช่วยเหลือของทางภาครัฐทั้งอบจ.เองค่ะรวมถึงก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหลายๆหน่วยงานทั้งในส่วนท้องถิ่นเองก็ตามก็ได้เสนอแล้วก็รวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้ามาที่จังหวัดและจังหวัดก็ลงเนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นในภาพเลยว่าลงไปเองเลยนะเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำใช้ได้อุปโภคบริโภครวมถึงทำนากันด้วยค่ะใช่ค่ะประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็เพื่อประชาชนหรือว่าพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะการขุดลอกคูคลองก็จะมีหลายแบบแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดเลยคือพยายามจากที่ตื้นเขินอยู่ทำให้ลึกลงเมื่อลึกลงก็จะมีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงของการขุดลอกคูคลองเนี่ยอันนี้พี่น้องชาวเกษตรกรอาจจะยิ้มด้วยเพราะว่าเราพันปลานี่แหละค่ะก็จะจับง่ายขึ้นในช่วงนั้นนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพด้วยที่เสริมรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรค่ะ